การลงทุนเฮ็ดธุรกิจใดหนึ่งว่ายากแล้วแต่การบริหารคุ้มครองให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยืนยงนั้นยิ่งมีความยากกว่าดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรมีคือความรู้พื้นฐานก่อนการเฮ็ดธุรกิจฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านความรู้ดังกล่าววิทยาลัยลาวท็อปร่วมกับธนาคาร Canadian Bank จึงเปิดคอร์สฝึกอบรมที่วิทยาลัยลาวท็อปขึ้นซึ่งการฝึกอบรมแม้นได้ลงลึกหัวข้อดังนี้1การบริหารธุรกิจ2การบริการลูกค้า3การแก้ไขปัญหา4หลักการพัฒนาความคิดพิชิตความสำเร็จ5การตลาด 4.0 6การเงินเพื่อธุรกิจเฮามาฟังคำให้สัมภาษณ์จากวิทยากรและนักสัมมนากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวว่าเป็นคือแนวใดสวัสดีข้าพเจ้าชื่ออาจารย์สลันจันทรังสีแต่ว่ารับผิดชอบคอร์สฝึกอบรม New Entrepreneur นี้ถือว่าเป็นคอร์สฝึกอบรมผู้ประกอบการมือใหม่สันจุดประสงค์การจัดฝึกอบรมตัวนี้มันแน่ใจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการมือใหม่โดยเฉพาะเอาเห็นแนวโน้มของนักศึกษาที่จบใหม่แต่ละปีนั้นการซอกเวียมก็ยากฉะนั้นหันปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายของรัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่อง SMEs ฉะนั้นข้าพเจ้าเองร่วมทั้งอาจารย์หลายท่านที่ว่ามีประสบการณ์และมีวิชาการด้านนี้ร่วมกับวิทยาลัยลาวท็อปแล้วก็ธนาคาร Canadian Bank ที่วิชาการทางด้านการเงินเนาะหลักสูตรตัวนี้มันเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเร่งรัดเพียงแต่6อาทิตย์เท่านั้นเรียนแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะฉะนั้นตัวนี้ครับฉันประกอบมี6วิชาที่ว่าใส่การเรียนการสอนวิชาที่1จะเป็นเรื่อง principle management คือหลักการพื้นฐานที่ว่าเฮ็ดให้ผู้ประกอบการเข้าใจพื้นฐานการบริหารธุรกิจตัวที่2จะเว้าเรื่อง problem solving คือวิชาที่แก้ไขปัญหาเวลาก็จะเฮ็ดธุรกิจไปแล้วมีปัญหาจะเฮ็ดจังได๋ตัวนี้คือสิ่งสำคัญเนาะตัวที่3ก็จะเป็นเรื่อง customer service เรื่องการบริการลูกค้าเวลาเฮาเฮ็ดธุรกิจแล้วเปิดธุรกิจแล้วสิบริการลูกค้าจากไหนอันนี้มีความสำคัญหลายฉะนั้นข้อที่4เป็นเว้าเรื่องsales and marketing ก็จะเรียนเรื่องหลักการตลาด 4.0 เป็นอะไรเรื่องการตลาดดิจิทัลตัวนี้เนาะแล้วก็จะเว้าเรื่อง mindset เรื่องวิชาที่สอนเรื่องจิตวิทยาหรือแนวความคิดในการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องและประสบสำเร็จนั้นวิชาสุดท้ายวิชาที่6ก็จะเป็นวิชาเรื่อง money coach ตัวนี้เมนที่ว่าเขาโชคดีได้ทั้งเซลซานมาจากธนาคาร Canadian Bank ที่ว่าเพื่อนมาฝึกอบรมมาสอนให้นักเรียนเอาเลยนะส่วนตัวนี้คอร์สตัวนี้ฉะนั้นคอร์สตัวนี้เมนที่ว่ามีความสำคัญหลายโดยเฉพาะการออกแบบคอร์สฝึกอบรมและพร้อมเดียวกันนั้นเขามีวิทยากรหรือว่านักธุรกิจที่ว่าเพื่อนประสบสำเร็จหลายท่านมาร่วมแบ่งปันอย่างเช่นเขามีท่านวิรศักดิ์ที่ว่าเป็นนักธุรกิจดังและพร้อมเดียวกันนั้นท่านอาจารย์ฮัสวัตที่ว่าคู่เซ็งที่ว่าเพิ่นเก่งเรื่องmindsetที่ว่ามาแบ่งปันได้หรอกพร้อมเดียวกันนั้นคือว่าท่านอื่นๆสั้นเพื่อเฮ็ดให้คอร์สของเฮานี่เข้มข้นแล้วก็จะจบไปแล้วที่ว่าได้ประสิทธิภาพและสามารถเอาความรู้ตัวนี้ไปใช้แท้และเฮ็ดได้จริงสั้นแบตช์ตัวนี้เป็นครั้งทำอิฐที่ว่าเขาเปิดสอนสั้นเขาก็จะมีคอร์สต่อไปเพื่อเฮ็ดได้ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงบ่เพียงแต่ถึงแรงทุนธนาคารจังว่าให้แล้วซั่นแรงความรู้แรงประสบการณ์ถือว่าเพาะบ่มก็เจ้าถือว่าเฮ็ดให้กลายเป็นมืออาชีพแท้ๆก็คือว่าเขาอยากสร้างคนลาวให้เป็นอายุน้อยร้อยล้านซั่นตัวนี้เป็นมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเจ้าที่จริงหลักสูตรตัวนี้ก็เป็นการค้นคิดมาจากนะกลุ่มของอาจารย์พวกเฮาเนาะที่ว่าก่อนที่พวกเฮาสิเฮ็ดเป็นหลักสูตรตัวนี้ออกมาก็มีการศึกษาเบิ่งการตลาดก่อนคือดีทางอาจารย์สลันเพิ่นได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นว่าพวกเขาได้มาวิเคราะห์เบิ่งจำนวนการจ้างงานแล้วก็คือว่าแต่ละปีนี้มีนักศึกษาที่จบมาหลายเนาะก็คือปัญหาสำหรับผู้ประกอบการก็คือก็จะบ่สามารถรองรับอาชีพให้แก่กลุ่มนะนักเรียนที่จบมาทั้งหมดนี้ได้ก็เลยว่าจะถือโอกาสนี้ในการหันให้นักศึกษาได้นะเป็นผู้ประกอบการเลยว่าได้นําไส้สิ่งที่กระเจ้าได้เรียนมาเข้ามานะเฮ็ดธุรกิจของกระเจ้าเองเนาะและซึ่งตัวที่พวกเขาเฮ็ดออกมาในการแมนอิงใส่ผลการสำรวจแรงงานของประเทศลาวที่ว่าเพิ่นได้พากันเฮ็ดขึ้นมาฮั่นก็คือในการที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ก็คือจำเป็นต้องมีทักษะในระดับใดระดับหนึ่งเจ้าก็ฮู้จักข้อนี้มาจากFacebook เนาะเห็นโฆษณาทาง Facebook แล้วก็เฮามีความสนใจในด้านธุรกิจอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเปิดบริษัทมาได้ระยะนึงเนาะแล้วเปิดธุรกิจมาแล้วปานนี้เฮาเฮ็ดธุรกิจไปมันยังบ่เฮายังบ่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและมันยังบ่ตอบโจทย์ในธุรกิจเฮาเทื่อ
ฉะนั้นก็เลยพอดีมันได้มาเห็นคอร์สนี้ก็เลยได้มาศึกษาเข้ากับธุรกิจเพื่ออยากให้รู้ข้อมูลที่แท้จริงของธุรกิจผ่านการเรียนมาก็ถือว่าเป็น6อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้พัฒนาหลายอย่างเติบก็คือ1หลักๆคือพัฒนาบุคลิกภาพ2พัฒนาทางด้านความคิดและวิสัยทัศน์แล้วก็3ได้พัฒนาทางด้านความรู้ทางธุรกิจเป็นต้นเป็นการเขียนแผนธุรกิจแล้วก็กระแสเงินสดเนาะแล้วก็ได้พัฒนาทางด้านเฮาให้สิรู้จังได๋ว่าเฮาหาแรงกึนจากไสจ้ะอันน้องเห็นคอร์สนี้อยู่ Facebook แล้วน้องเห็นมีคนคอมเมนต์หลายมีหมู่เพื่อนที่สนใจในคอร์สนี้เฮามาเรียนในคอร์สนี้เฮาก็ได้หลายๆบทเรียนเกี่ยวกับทักษะผู้ซี่น้ำการบริหารธุรกิจการควบคุมและคุ้มครองบุคลากรในองค์กรต่างๆเจ้าเขาก็ได้บทเรียนหลายเติบเจ้าสนใจหลายอย่างนี่เนาะคือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการบริหารสองก็คือเรื่องของการบริการเนาะก็คือแล้วก็เรื่องการเฮ็ดเรื่องโมเดลของธุรกิจส่วนหลายก็คือเป็นบริษัทที่เราเคยเฮ็ดมาก่อนแล้วเนาะก็คือยังขาดเรื่องการบริการที่ดีแล้วก็ยังขาดการที่วางแผนธุรกิจระยะยาวจ้ะคอร์สนี้ถือว่าสำคัญแล้วก็เป็นคอร์สที่ครับเจ้าคิดว่าคุ้มที่สุดเลยเนาะเพราะเป็นคอร์สที่แนะนำเบื้องต้นในการเฮ็ดธุรกิจเลยเนาะก็เพราะว่าทุกคนที่เฮ็ดธุรกิจก็ต้องได้เรียนรู้เรื่องการบริหารเรื่องการวางแผนแล้วก็เรื่องการแก้ไขปัญหาการต่อยอดธุรกิจของแต่ละคนจ้ะ Safety starts at the core of the accent, which is constructed with our very own advanced high-strength steel to provide a safe and smooth ride. Get peace of mind with Forward Collision Avoidance Assist. It alerts the driver if the potential for a forward collision is detected and activates the brakes to stop the accent if no action is taken. Backing up is easy thanks to the rear-view camera with dynamic guidelines.The Accent keeps up with your busy world, providing both fuel efficiency and power with its 1.6-liter GDI engine. And like every Hyundai, the Accent is backed by America's Best Warranty, which includes a 10-year or 100,000-mile powertrain limited warranty. Getting it all in a compact. That's better. That's the Hyundai Accent.